ตอนที่เคยหน้าช่วงเทคนิคไอทีนะฮะสร้างเว็บไซต์ด้วยมือถือแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สร้างเว็บไซต์ได้ยุคแรกในสมัยที่อินเทอร์เน็ตยุคเริ่มต้นหัวสร้างเว็บไซต์ทีก็ต้องใช้โปรแกรม Dreamweaver บนโคเดอร์กับภาษา HTML เป็นส่วนใหญ่แต่พอนี้ยุคหลังเริ่มใช้ระบบฐานข้อมูล CMS ในการสร้างเว็บไซต์จนกระทั่งยุคนี้แค่สมัครสมาชิกแล้วโพสต์เนื้อหาก็มีเว็บไซต์ของเราเองแล้วแต่ทำบนคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมคราวนี้เทรนด์ปีนี้การชมผ่านมือถือมาแรงการสร้างเซตสะดวกในการโพสต์ผ่านมือถือก็จะเป็นเช่นกันซึ่งวันนี้จะมาดูว่าเครื่องมือถือเครื่องเดียวสามารถสร้างเว็บไซต์ได้นี่มีเครื่องอะไรบ้างวิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วยมือถือกันเลยโดยเดดี้เว็บไซต์บริการโดเมนเว็บไซต์และโฮสติ้งชื่อดังเริ่มมีบริการหลังบ้านในรูปแบบกลุ่มได้ผ่านมือถือสามารถโพสต์ผ่านมือถือได้สะดวกที่สำคัญคือฟรีด้วยใช้ร่วมกับบริการกับโดเมน GoDaddy รวมแล้วไม่กี่บาทก็มีเว็บไซต์ได้แล้วแถมจัดการผ่านมือถือได้ด้วยก็สะดวกอีกแบบ WordPress เจ้าแห่ง CMS แนวบล็อกใช้บริการได้ฟรีไม่เสียเงินได้โดเมน username.wordpress.com พร้อมสามารถควบคุมเนื้อหาหลังบ้านผ่านมือถือได้สะดวกด้วยคุณสามารถมีเว็บไซต์สมบูรณ์ผ่านมือถือภายในเวลาไม่เกิน10นาทีหาช้อนเงินเพิ่มได้ที่ domain.com พร้อมพื้นที่เพื่อแบบพรีเมียมอีกด้วย Weebly บริการเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจคือสามารถควบคุมเนื้อหาเว็บหลังบ้านผ่านแอปพลิเคชันได้แม้เน็ตอยู่สถานออฟไลน์ก็แก้ไขตัวเว็บได้โดยเปลี่ยนแปลงเว็บหลังจากเชื่อมต่อเน็ตสถานะออนไลน์ล่าสุดตอนนี้เริ่มให้บริการได้อีคอมเมิร์ซและเว็บฟรีแบบพื้นฐานแล้วอย่างไรก็ตามคุณต้องจ่ายรายเดือนได้หากต้องการขายทางเว็บไซต์เองทั้งหมดนี้คือเว็บไซต์คือเครื่องมือที่คุณสร้างเว็บไซต์ผ่านมือถือได้เองสำหรับในช่วงเทคนิคไอทีคุณจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ